หนูว่าหนูเจอเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยรับความเครียดเข้ามาหนูเลยรู้สึกว่าหนูเจอแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆเราเจอรอบด้านเลยค่ะทุกอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์เราหรือว่าวิจารณ์ว่าเหมาะสมกับเขาไหมแล้วก็สวยหรือเปล่าอย่างที่หนูกลัวเลยว่าถ้าเป็นแฟนพี่โดมแล้วใช่ไหมใช่คนก็จะต้องดูว่าแบบเป็นใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโดนมาสักพักหนึ่งหนูก็ตระหนักได้ว่าหนูว่าหนูโดนน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าหนูไม่ไปกวนน้ำให้ขุ่นนะคะคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยไปเล่นกับข่าวหนูก็ฟังไปเรื่อยๆหนูฟังไปเรื่อยๆใช่ค่ะหนูสังเกตว่ากระแสคู่หนูจริงๆแล้วไม่ได้แรงมากจริงๆเราโดนด่าเราไม่รู้สึกเลยนะคือด่าได้แต่ว่าถ้าด่าพ่อแม่เนี่ยค่ะเราก็เริ่มรู้สึกอันนี้รู้สึกแล้วว่าเอาจริงมีด่าถึงพ่อแม่เลยเหรอมีพี่เยอะมันโยงไปได้ยังไงก็เหมือนเป็นบางทีมันก็งงเช่นได้ไหมขอพยายามอยากเข้าใจอ่ะแต่รู้ไม่เข้าใจหรอกเขาคิดว่าเอาแบบแม่เสี้ยมมาแบบให้จับอย่างนี้ใช้คำหยาบด้วยใช่เพราะว่าทีนี้หนูก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือโดยส่วนตัวเรารู้ว่าเราแฮนเดิลตัวเองได้แต่เราเริ่มเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นผมแอบทึ่งเขาตรงนี้นะครับพี่ชอตโดมรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาควบคุมสติอารมณ์ได้ดีแล้วก็รู้จักแก้ปัญหากับความรู้สึกตัวเองได้อย่างดีขนาดเราเปรียบเทียบกับเราเป็นเราก็คงไม่ก็ในมุมหนึ่งเราก็มีความใจร้อนอยู่ว่าเขาทนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราแบบเคยคิดถึงนะจะแบบแจ้งความดำเนินคดีรู้แล้วรอดไปเลยมะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนอย่างที่บอกครับว่าเขาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในปัญหาใช่แล้วครับเขาก็ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจนมันก็ไปได้ด้วยดีอะไรจะนึกว่าทำบุญไปเนาะใช่ค่ะใช่คือหนูโดนด่าหนูแบบไม่รู้สึกแต่กลายเป็นว่ามันความรู้สึกงงอ่ะเพราะว่าด้วยความที่สังคมหนูตอนเด็กๆโตมามันไม่มีการด่ากันใช้ไม่รู้จักกันเลยคำขนาดนี้มันเลยเป็นความส่วนตัวหนูแค่งงแล้วเพื่อนหนูก็จะงงว่าเขาอ่ะเติบโตมายังไงมากกว่าเราจะกลายเป็นมองอย่างว่าเฮ้ยอยู่คนละสังคมแล้วคืออยู่คนละชั้นอะคือแต่เราไม่ได้บอกว่าเราชั้นสูงนะเราเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่เราไม่เคยเติบโตไม่เคยเจออะไรมาแบบที่คุณเจอมีเรื่องซึ่งต้องขออนุญาตเอ่ยนิดนึงละกันเพราะมันเป็นถือว่าก็เป็นดราม่าหนักมากที่สุดอันนึงถูกเอาไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าใช่ค่ะซึ่งมันโดนแน่แล้วมันก็โดนมาตลอดและโดยเฉพาะคนที่โดนเปรียบหนักสุดเอ่ยเลยนะคือพี่พลอยเชียงมานใช่เพราะพี่พลอยเป็นเหมือนแบบเป็นคู่ไอดอลอะค่ะคือตอนนั้นที่เขาคบกันเราไม่ค่อยดูทีวีเรายังรู้เลยว่าเขาคบกันแล้วมันดูเหมาะดูดีจังเลยมันเหมือนยุคนึงเรียกว่าเป็นคู่จิ้นอะใช่ไหมเป็นคู่จิ้นที่คนหน้าตาก็คล้ายกันอะไรเงี้ยถ่ายแบบก็ดูน่ารักคือเราเข้าใจคนเลยค่ะว่าแบบน่ารักอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีการเคยเข้าไปตอบบ้างเหมือนกันเคยครั้งนึงมือลั่นไปค่ะโอ้ยลั่นเป็นประโยคลั่นเป็นประโยคเลยเป็นคลิปนักเรียนคีย์บอร์ดบ้างไปตอบอะไรหรอเขาก็จะแบบมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยสวยเมทันเนี่ยสวยสู้พลอยไม่ได้เลยนะสักนิดนึงอะไรคือเขาไปอยู่ที่ไหนก็จะปัดเกียรติแต่อย่างเงี้ยใช่จะเป็นประโยคเดิมเลยล่ะคนนี้ได้จำได้จำได้ไม่ต้องแบบมั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบขอโทษนะถ้าเกิดฉันสวยกว่าพี่พลอยเนี่ยฉันคงเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นนางเอกดังกว่าพี่พลอยไปแล้วล่ะหนูก็เลยตอบไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คอมเมนต์มาอีกเลยก็คิดเอาก็ไม่สวยอะไรไงอ่ะเคยมีไหมที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องลงไปช่วยแล้วมีครับก็คือนักข่าวจะมาถามอย่างเงี้ยครับว่าเราพี่โดมรู้สึกยังไงไม่มาปกป้องอะไรน้องเลยบอกว่านี่ก็ปรึกษาอยู่อันนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเราใจร้อนเนี่ยมันเริ่มแบบเยอะไปอะไรเงี้ยเราถึงเราต้องทำอะไรบางอย่างไหมเพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับพรบทุกอย่างมันมีอยู่แล้วช่วงนั้นนานนะโดนแบบหนักค่ะสุดท้ายก็เราก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำแต่ก็แค่รู้สึกแคร์ความรู้สึกเขาแต่ในมุมนึงก็ทึ่งว่าเขาจัดการความรู้สึกตัวเองได้ดีแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้ในแบบที่ตัวเองทำได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับ